โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรด EP ที่14ของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่16มกราคมปี65นะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับตลาดที่เปิดในโอลิมเทรดนะครับจะมีแค่ตัว OTC นะครับก็เป็นตลาดที่ผมไม่ชอบที่สุดนะตั้งแต่เทรดมานะฮะแต่ว่าช่วงนี้ตลาดวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันวิ่งแปลกๆนะครับทุกคนมันวิ่งยังไงก็ไม่รู้นะผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปบล็อกเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็พอวันนี้เนาะผมลองเปิดตลาด OTC ขึ้นมาดูนะครับผมเห็นว่ากราฟวันนี้มันค่อนข้างวิ่งได้น่าสนใจอยู่พอสมควรในหลายๆกราฟนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็กราฟของตลาดวันนี้ถือว่าวิ่งได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะก็วันนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาเทรดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะทํากําไรได้ไหมหรือว่าจะขาดทุนนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงครึ่งแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะเทรดทั้งวันเหมือนเดิมนะก็ดูกันว่าวันนี้ตลอดทั้งวันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนเหมือนว่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็โอเคครับตอนนี้เวลาเที่ยง57นาทีนะครับก็จุดเข้าตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนาะจุดที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้แรกในวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็จบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับก็สำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะผมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับไม้เล็กเปิดมาแบบสบายๆเนาะเรียบๆง่ายๆนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับแต่ก็โอเคครับดีนะที่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะก็อย่างน้อยจบสวยๆอย่างนี้ก็ดีนะฮะดีโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,045 เหรียญกับอีก85เซนต์แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้นจากตอนแรกที่พอร์ตผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับก็ตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาอีกประมาณ 1,045 เหรียญกับอีก85เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าพอร์ตผมเติบโตมาได้เยอะมากๆดีมากเลยนะครับแล้วก็สลับไม้ที่1ที่เทรดไปเมื่อกี้นะครับก็ชนะแล้วก็ทำกำไรมาได้คร่าวๆประมาณ82เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3 โมง 46นาทีนะครับก็ผ่านมาหลายชั่วโมงเลยนะครับนับจากไม้ที่1ที่เทรดไปเมื่อกี้นะครับก็เหตุผลที่ผมรอนานนะครับเพราะว่ากราฟมันเป็นของตลาด OTC เนาะกราฟมันวิ่งช้านะครับผมก็เลย อยากจะให้กราฟมันวิ่งไปได้สักพักสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจะได้มองเห็นภาพรวมอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเอ้ยทำไมกว่าจะได้เทรดไม้2เนี่ยไม้เนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันรอนานมากเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าแบบนี้แหละนะครับกราฟใน OTC มันวิ่งช้านะครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะมีจุดเข้าเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีแรงขายเทลงมายาวเลยนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่าแรงขายตรงนี้นะครับจะดันให้เส้นสโตคาสติกเนี่ยทะลุลงไปถึงโซนโอเวอร์โซเลยไหมนะครับก็เดี๋ยวถ้าทะลุลงไป
ก็ดีนะครับจะได้หาจังหวะเทรดได้สวยๆนะครับแต่ถ้าสมมติในกรณีที่ไม่ทะลุลงไปนะครับและเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลยครับตัดขึ้นพอดีนะครับโอ้ไม่ก็อดเมื่อกี้ตอนโอ้หมดอารมณ์จะพูดเลยเมื่อกี้ตอนผมกดนะครับทุกคนไอผมกดเนี่ยตอนจบกราฟแท่งนี้นะเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วผมว่ามันตัดขึ้นก่อนแล้วก่อนที่เส้นสโตคาสติกจะลงถึงโซนโอเวอร์โซนนะครับผมก็เลยว่าก็ผมก็จะเทรดไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะซึ่งคราวนี้พอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกมันดันมาหุบเหมือนเดิมซะงั้นนะครับทุกคนตรงนี้เห็นปะจากตอนเล่นที่มันตัดขึ้นตรงนี้นะครับมันหุบลงซะงั้นนะฮะก็เลยเฟลเลยนะครับมาเนี่ยนะถ้าแพ้เนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับแต่ถ้าไม่แพ้ก็นับว่าเกือบแพ้แล้วกันนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหนี่เห็นไหมเส้นสโตมันกลับมาหุบเหมือนเดิมซะแล้วนั่นไง เป็นไปอย่างที่คิดไว้ตอนแรกเลยนะครับว่ากราฟน่าจะดันให้ตัวเส้นสโตคาสติกลงไปถึงโซนโอเวอร์โซได้นะครับก็ลงไปถึงจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรื่องบทวิเคราะห์อะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีตอนหลังจากเทรดเสร็จแล้วแล้วกันนะครับนะครับทุกคนลิ้นพันเดี๋ยวเทรดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับไม้ตรงนี้นะก็เดี๋ยวแก้ตัวใหม่ในไม้ต่อไปไม้ที่3นะไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วฮะเส้นสโตคาสติกไม่น่าจะลงไปถึงโซนโอเวอร์โซได้แล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เขาลงไปถึงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้มีการดีดกลับมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะลงไปลึกกว่านี้แล้วนะครับสำหรับเส้นสโตคาสติกนะแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามามีผลมากแล้วน่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเดี๋ยวบทวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันเดี๋ยวรอจบไม้นี้ก่อนนะครับมันเหลือ20วินาทีเองนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็อีก15วินาทีสุดท้ายนะครับก็อย่าแพ้แล้วกันนะ อย่าแพ้แล้วกันนะครับโอเคครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด นะครับสลับในไม้ที่3นี้นะครับโอเคไม้ที่3ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็นสักครู่นะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 2,150.85 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าถ้าสรุปจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ในคลิปนี้ของผมนะครับก็สรุปแล้วตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้187เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเลยทำให้พอร์ตผมเติบโตมาได้ถึงตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เลยก็คือผลงานจากการเทรดชนะไปในไม้ที่3นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมสำหรับไม้ที่2กับไม้ที่3ที่ผมเทรดไปเมื่อสักครู่นี้กันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับสำหรับไม้ที่2กับไม้ที่3นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับกำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไปเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณตรงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับในไม้ที่2กับไม้ที่3เนาะในกราฟตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ครั้งแรกเนาะตอนผมกดไปนะครับเส้นสโตคาสติกมันดันตัดขึ้นก่อนที่จะจบแท่งเนาะประมาณแท่งนี้นะครับตัดขึ้นก่อนที่จะจบแท่งแต่ว่าพอกราฟขึ้นแท่งใหม่มาเป็นแท่งนี้เส้นสโตคาสติกมันดันหุบซะงั้นนั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าไม้เมื่อกี้ไม้แรกเนาะไม้ที่2นะครับที่กดไปเมื่อกี้ก็แพ้ไปนะครับคราวนี้พอหลังจากจบกราฟแท่งนี้นะครับคราวนี้เส้นสโตคาสติกก็วกกลับมาตัดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาตัดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับก็คือมาตัดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ตอนที่เส้นสโตคาสติกวกกลับมาตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี้นะครับก็ครั้งนี้นะครับเส้นสโตคาสติกได้มีการลงไปที่โซนโอเวอร์โซด้วยนะครับผมตีกรอบให้ทุกคนดูดีกว่านี่นะครับ
ได้มีการแวะลงไปที่โซนโอเวอร์โซด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับน่าจะลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้น่าจะหมดแล้วหลังจากนี้ในช่วงที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนี้กราฟน่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นอีกครั้งนึงตรงนี้เป็นไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับแล้วก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับกราฟก็วิ่งกลับตัวขึ้นมาหลังจากนี้เป็นแท่งเขียวยาวเลยนะครับอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่าแรงขายน่าจะหมดกราฟหลังจากนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงการกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับไม่นานเนาะพอเขากลับตัวขึ้นมาได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงยาวๆเลยนะครับตรงนี้นะก็โอเคครับสำหรับไม้ที่4เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนมีอะไรน่าสนใจตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น12นาทีแล้วนะครับก็จากเมื่อกี้ที่เทรดจบไปในไม้ที่2กับไม้ที่3นะครับก็กราฟก็ไม่มีจุดเข้าอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาอีกเลยนะครับในทุกๆกราฟเลยนะก็อย่างว่านะครับตลาด OTC มันค่อนข้างวิ่งช้าเนาะแล้วก็บางจังหวะกราฟก็แบบนะช็อตจะผันผวนก็ผันผวนแปลกๆนะฮะนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้ไม่มีจุดเข้าหรือไม่มีจุดตรงไหนน่าสนใจเลยนะครับตลอดที่ผมเฝ้ากราฟมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับก็โอเคครับสำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่104นี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับก็มาไกลที่สุดได้แค่นี้นะครับสำหรับ Walk Trade EP ที่14นี้นะครับไม่ไหวแล้วครับตลาดแบบสุดจริงๆนะครับสำหรับตลาด OTC วันนี้นะครับโอเคครับผมก็สรุปวันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะครับจนมาถึงตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นเกือบจะ5โมงครึ่งนะครับตีเป็น5โมงครึ่งไปแล้วกันเนาะก็สรุปแล้ววันนี้ผมใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆประมาณ5ชั่วโมงนั่นเองนะครับที่ใช้เวลามาทั้งหมดทั้งวันนี้นั่นเองครับก็เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับวันนี้ทั้งหมดก็ทำกำไรมาได้ที่187เหรียญนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 2,150.85 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในบล็อกเทรด EP ที่14นี้นั่นเองนะครับก็เหลืออีก10 EP นะครับในการเดินทางของบล็อกเทรดของผมนี้นะครับก็อีกไม่นานนะก็จะจบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์บล็อกเทรดนี้นะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามในอีก10 EP ที่เหลือนี้ด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะมาดูกันว่าอีก10 EP ที่เหลือนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับพอร์ตจะเติบโตขึ้นไปไกลกว่านี้อีกหรือว่าสุดท้ายแล้วพอร์ตจะขาดทุนแล้วก็กลายเป็นเติบโตลงแทนนะครับก็ฝากเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปบล็อกเทรดใน EP ที่14นี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับบล็อกเทรด EP ที่14นี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในบล็อกเทรด EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ